เสียงระงมเลยค่ะก็แยกสองหนุ่มออกมาจากออกมาจากแม่ออกมาจากพี่จากน้องเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นผู้ตวงเมียตวงสองหนุ่มนี่ก็คือโตแล้วอ่ะต้องหัดอยู่ตรงนี้แล้วชานมแม่เขาอยู่ข้างเขากินอาหารแล้วค่ะเขาเริ่มกินอาหารเจ็บแม่ให้กินนมแล้วแม่เจ็บนะไมโลกินไม่หยุดเลยไมโลกินไม่หยุดเลยนะคะต้องคอยแบบว่าพี่นาจะเป็นแบบเนี้ยใส่ใจทุกรายละเอียดคือพี่นาไม่ได้เลี้ยงปล่อยฝูงนะพี่นาจะแยกนะอันไหนสมควรที่จะพักผ่อนไม่ให้อยู่รวมกันเยอะไปอะไรประมาณนี้นะผู้เมียตั้งแต่เด็กนี่พี่นาก็ต้องแยกแล้วเพราะว่าแพ้เนี่ยประมาณ3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะบางตัวก็เริ่มที่จะบอกรักกันได้แล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็ลูกออกมาก็ไม่สมบูรณ์เนาะมันยังไม่ถึงวัยอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างไมโลเนี่ยเข้าเดือนที่5แล้วนะแต่ก็ว่าโตแล้วล่ะร้องกันใหญ่เลย